ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2530ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากมีการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยและคุณทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้จัดรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเป็นส่วนไม่ได้เ นี่ยเฉพาะอย่างยิ่งบงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดี เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกขุกขักแต่ขั้นทำไปทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอมีการพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเอง
ย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ในร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดธรรมบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโธออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์มีต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีและนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมทั้งตนเวลาคำบริกรรมมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจะไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานเสร็จกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเรานี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนะท่านจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เตสาลุมานขาลันตาตะโจกนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือว่าเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะเลยดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกระโหลกศีรษะอยู่กระโหลกศีรษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเรานี้ทำไมจึงมีความหมายหนักหนาในโลกนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญอันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วย
ปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเรื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อกระจับกระเดียนโตหนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบถ้ามันมีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอย่างนี้หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าว่าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นหนึ่งมีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นแหละถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องกัดต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆนี่ธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรตั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจึงเป็นปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบครบถ้วนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเองก็ดีโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นไงที่เวลาที่เราอยากเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสภาพร่างกายอย่างนี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้เขียนแจ้งชัดเจนท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขาเข้าสู่ถ้ำหรือเข้าสู่ที่มุงที่บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆนี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเรานะไม่ใช่ว่าลุกขมูลตั้งแต่บรรบวชมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั้นก็คือเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าบุคมูลร่มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้
มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วเข้าว่าของพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเพิ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาธรรมที่เหมือนกับว่าอยู่ฟากฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อธรรมประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟากฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถดึกครั่งตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสดร้อนร้อนประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่กระทำเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานอยู่ทางอินเดียธรรมเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพพานไปแล้วแล้วอยู่ไกลด้วยปรินิพพานอยู่เมืองอินเดียนู่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่นพระโอวาทท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าถ้าธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดาและพยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันเนี่ยกิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบนี้ไฟลึกทำตรายแก่คน แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสรรโลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตา
ไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งอกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในทางในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับกำดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับกำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิหรือจิตดวงก็เป็นสมาธิให้พึงทำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอย่างนั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านไตรตรองได้อยู่ก็ได้จะคิดอ่านไตรตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเตือนเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิดปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิกอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดับจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆขึ้นทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้ว
นี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นและนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานนะจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทางนั้นเป็นหินรับปัญญาทางนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทางนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอดถอนไปเลยถอดถอนไปเลยลำดับกันดานี่แหละปัญญาเริ่มก้าวอย่างนี้แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยกออกไปทางไหนมันติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันยิงกระเทือนไปหมดเลยดูไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเลื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาอันนี้ที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้อาคุณง่ายๆมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยธรรมพุทธเจ้ามันจะเป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ๆและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับกำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆจิตก็โล่งออกไปโล่งไปเรื่อยๆการตัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจจยาสร้างคาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนยุบฟาดฟันหันแหลกมันก็ถอยเข้ามาต่อต้องปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความตัดความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านจึงว่ายะถาภูตังยานัสสังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดตัดขาดว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่เหมือนอื่นเลยพระวาททุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเพราะสดๆร้อนๆอันนี้แหละทำอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ทำอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดถ้าติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุน
ตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรสุภาณตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจประหนึ่งว่าพระศาสดาประทับใช้เห็นอยู่ภายในองค์แห่งสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นองค์แห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้านนอกเหนือไปจากสัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหั่นแหลกกันอย่างนั้นถ้าติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นมรรคจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์นี่ผู้ที่จะรู้ทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้นี่นะสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโผล่ขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟเรามีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยขนาดนั้นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันน่ะเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี่พอสติปัญญาอย่างเข้าทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนัททะลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับดงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้ใส่ปืนใส่ไฟใส่เชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญเนี่ยพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกข์นี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันแล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยโดยมรรคนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ขุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นน้ำขังหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกและไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยจะตอมเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอาสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็รู้ละกันได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอาที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแน่ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันก็ผิดมีไหมไม่มีเลยหนักเห็นไหมครบท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละและนิโรธเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมรรคเองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีธรรมะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้
นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากพระธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้น่ะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมจึงมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแบบเป็นถึงเป็นล้า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 นล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดพระเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นถ้าจะทำทั้งสี่รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหาธรรมชาติที่คัดค้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นนั่นเป็นพิจารณาสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตตรงนี้แล้วพอเลยพอเลยพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำพระเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละนรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลก5ชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวเนี่ยแล้วมันมากต่อมากถึงจะเคยพูดว่าเหมือนกอไผ่รากมันหนานั่นนี่กอไผ่ก็คือจิตของเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่หยุดไม่ถอยที่หนานั่นนี่ทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเมื่อมันขาดสะบั้นออกหมดทีนี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชาติเป็นเนาะไปไหนอีกทีมันก็รู้ชัดไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์แต่ท่านมาสันติโกทันนิโกชัดไหมที่นี่นั่นลงประกาศทั้งวันอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญนี่อยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้นี่เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความมิเตวิโสอะไรบีบบังคับหนูแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันเห็นได้แบบได้หามันยึดตลอดเวลาเรายังไม่เจ็บไม่หลับอยู่หรือการหลุดพ้นจากทุกข์การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นฉะนั้นเราเห็นชัดที่นี่เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกมันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของมันถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม้สาธุพูดแล้วไม่ต้องประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาโอ้แต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าอะไรจริงๆทีนี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างท่านันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันที่เดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วท่านันทะเอาท่านันทะไปบวชนั่นท่านันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ถูกผลทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและธรรมเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของพิเศษนี้เพราะฉะนั้นจึงแยกท่านันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงอะไรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกลืมไปแล้วล่ะพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทัน
งามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งที่จะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขณะนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้วิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงพระนิพพานสดๆร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี้เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัลยาณีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัลยาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอวรต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษที่โสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชาได้สลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้เจอพระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติเราจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแบบเป็นเทวบุตรเทวดาพาไปดูหมดนี่แต่ผู้สวยงามและดูนางชนบทกัลยาณีเป็นอาวุธเหมือนกับลิงตัวนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีมีแต่ความเจ็บปวดสันๆนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นอันนี้ไม่ฝันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาที่ที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมตั้งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมที่นาเร่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วกับพระนันทานอีกเป็นปักขีพยานเองก็เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมาขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะเรื่องเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นสดร้อนในโอวาทคำสอนของเจ้าและให้เข้าทบตั้งใจไปปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ที่บอกเดียวนี่อย่างนี้นะเพราะสดร้อนเนี่ยพระโอวาทนี้ไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้นั่นเป็นเรียกว่าอาการิโกอาการิโกเห็นไหมในธรรมอาการิกธรรมนี่ตีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่ใช้ด้วยเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าทำก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนพูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นที่โรคที่โกรธที่หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรนั่นมันก็ทันสมัยใช่ไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความผิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสัมพันธ์ตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายนั่นจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกที่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดจากตัวใดมันรู้ทันทีสิเพราะเคยได้ฟัดจะเหลี่ยมกันมาพอแล้วนี่เพราะงั้นจึงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างอื่น
เนื้อที่เหลือที่เองที่เหลือเป็นโลกล้วนๆทำเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะ มีการปฏิบัติธรรมกำลังไม่จะล้มเหลวไปแล้วนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจืดไปจืดไปจืดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจืดไปจืดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดูดดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเท่านั้นเลยมันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้วิตกวิจารมากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานธรรมสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกยุคทุกนามันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วช้ามีมากนะเพราะงั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังแต่งมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปแต่ทางภาคอีสานนี่เราวิตกวิจารเพราะงั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปทันทีพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่เป็นสถานที่สำหรับผ้าป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลถ้าได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากนะแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำต่างสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากนะไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หนูขี้หมาเรานี่มาปักกดในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเทศนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบไปด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปถึงเลยเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดเนี่ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดที่ว่างนะนั้นทั้งที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขายที่นายก็เห็นเราไม่อยากเห็นแต่ว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะนั่นเป็นจะไม่เป็นยังไงจักรโลกุยสังหันติว่าลาภจักระสำหรับคนงูแล้วติดเร็วที่สุดเลยใช่ว่างนี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านปริยัติจักรโลกุยสังหันติเนาะลาภจักระย่อมฆ่าบุรุษที่งูเขานั่นแปลทางปริยัติแปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่านี่ทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสวาดหัวกิเลสออกไปด้วยกันเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่คือเราจะแปลแบบรู้ๆคำๆให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาที่เหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เห็นจริงๆจากนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดแต่เข้มข้นพูดอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้ๆคำๆไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาผู้ได้รับคำบอกเล่ามานี่พูดงูปลาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปนั่นถ้าผู้ได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาณนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่ที่เด็ดเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาที่เด็ดเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่าที่เด็ดอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาอย่างนั้นสิการเรียนมาเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่าที่เด็ดตัวไหนตายเลยนี่ตัวอ่างนะเพราะเป็นคำบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะน่ะคำหมายว่านั่นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี่นะมีแต่ความถูกต้องมีงามจากตัวขาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาแบบนี้นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนนี่นะ
ให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอาที่เด็ดฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆที่เด็ดตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นที่เด็ดเป็นผู้จะฆ่าที่เด็ดผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างได้หานะพอไปหาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาปฏิเวทาหรือปฏิเวทปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่าที่เด็ดตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่าที่เด็ดตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุโปร่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปณิธานแล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิวัติปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้ว่าจริงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนนี่เฉยมันในเรื่องอะไรมีแต่ชื่อของที่เด็ดจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้ที่เด็ดแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบบที่เด็ดความสำคัญมันมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาและคำบอกเล่ามาทีนี้เวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเชื่อเพียงนั้นเอาปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จะมาสร้างถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรทิ้งนั่นแล้วพูดที่ที่หนึ่งจะพูดอะไรก็พูดที่ไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปฮะทำไมมันจะไม่อาจหันผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองดูทุกอย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะทกทานไปที่ไหนในการพูดในการเทศน์ศาสนาว่าการก็ดีด้วยการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดถูกแปลแล้วกลัวจะผิดศัพท์นั้นกลัวจะผิดศัพท์นี้ผมไม่เคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาปนี้กลัวจะผิดธาตุวิพัตน์ปัจจัยบางอะไรอะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเมื่อเวลาจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผิดนี้มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอะนะอันนี้เอาที่เอาไปปฏิบัติสินั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนนั่งวัดป่าบ้านตากเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านลงเคียงเข้ามาถึงนี่บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประธานอวาดเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่านั่นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดต่อบรรดาถือแปรนั่นมาดูแปรนั่นมามาถึงนั่นแยกนั่นแยกนั่นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดต่อบรรดาจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแปรไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งนั้นเห็นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดต่อบรรดาถึงไหนที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดต่อบรรดาอ๋อวัดต่อบรรดาเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแปรนั้นถังมาด้วยความสงสัยว่าป่านี้ก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอเรื่องประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถอะที่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัตถุบรรดานี่ฉันใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัตถุบรรดาคือเวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นทั้งเห็นเข้ามาเห็นเข้ามาเรื่อยเข้ามาจนมันตั้งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัตถุบรรดาประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามกับฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระนั่นไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องข้ออัดข้อทำแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับทุติเลยไม่ไปทูลถามมือเจ้าน่านเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่ไม่ทูลถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องถามมือเจ้าจึงว่าท่านที่กลัวท่านที่กลัวท่านยังจะต้องทูลถามในของจริงที่รู้อยู่แล้วท่านที่กลัวมีความหมายอะไรมือเจ้าสอนมาทำไมว่าตรวจคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ตัดไปชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมน่านนี่แหละความจริงถ้ามันเห็นทุติยร่างนี่การปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาอยู่หัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหน
ิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขั้นพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนอยู่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกไม่มีเราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ติดจังยังไม่ดื่มยังดื่มดำกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ไม่รู้เกิดเจริญตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดเจริญตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรพระกันจำมันเอาละเหนื่อยดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวแล้วฟาดออกไปหนีโมโหยิ่งเดือดมากเลยไม่โมโหคนโมโหยิ่งเดือดยิ่งหัวใจคนจริงมันขี้รถดูทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปแต่ละทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปที่อยู่ดูเข้ากันได้สบายเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลยค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังแล้วนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศท่าปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเข้มส่งเจอไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยให้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสสัมผัสติดต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแง่นะต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี่ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศทั้งนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสืบเนื่องเลยเทินฟังอยู่นั่นเทินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแล้วสงบแง่สงบแง่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะขั้นปัญญาไม่อยู่นะขั้นเทพนี้มันจะขยับขยับขยับตามมันไม่แน่วอยู่เหมือนตะกอนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอขั้นเทพจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับขยับตามถึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ทั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ทั่วเอื้อมนี่เท่านั้นเพราะท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวนั่นเรื่องอะไรเป็นแต่ผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องฐานเราจะกองอยู่เทศนั่นผมมันวิตกมากมันไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือก็เป็นสักการโลกุสังขันติไปแค่นั้นลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าใจว่ามีหงอนขึ้นไปอะไรอยู่เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยมันชอบยอเนี่ยนะเมื่อเขามานับถือแต่ถ้าเขามายอแล้วเป็นบ้าไปเลยที่มีหลักมีเกณฑ์นะหัวหน้าท่านไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นที่จัดแล้วตลอดตอนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนะผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมตลอดนั่นมีธรรมมันเองคอยจะหาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตัวเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยยึดตกผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันไม่ใช่คิดเพียงขั้นเดียวตอนเดียวเดี๋ยวก็เรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงแต่นี่ไม่เป็นแต่ที่ไหนแล้วเราปล่อยมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ด้วยกันเนี่ยกิเลสมันเร็วกว่าทำมันไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็บุ่นขึ้นมาสักทีนึงนั่นมันลืมตัวมันเป็นอย่างนั้นคนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวคิดถูกประการใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไร
ความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวที่ไปอยู่ตรงนั้นเอาจับอันนี้ค้นเหนียวไปเลิกละที่นี้